คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็คือภัยจากการใช้โซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าภัยออนไลน์นะคะที่ทุกคนก็อาจจะเคยประสบพบเจอแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่บ้างนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาแชร์เกี่ยวกับการให้กู้เงินออนไลน์ค่ะถามว่าทุกวันนี้ใช่ไหมคะการกู้เงินเนี่ยหรือว่าการขอสินเชื่อนะคะจากบริษัทก็ดีธนาคารก็ดีหรือว่าบริษัทที่เขารับให้สินเชื่อนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยพบเจอได้ง่ายมากเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ได้รับ SMS แล้วค่ะว่าคุณมีเครดิตอยู่กับบริษัทนี้สามารถที่จะกู้เงินหรือว่าได้รับสินเชื่อออนไลน์นะคะ 100,000 บาทคลิกเลยอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้รับ SMS ในทำนองนี้เช่นเดียวกันหรือว่าโทรมาแล้วก็บอกว่าสนใจจะกู้ยืมเงินมั้ยเรามีให้กู้สินเชื่อออนไลน์อยู่อะไรทำนองนี้นะคะก็ได้รับการหลอกลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งมีคนโทรเข้ามาหรือว่าส่ง SMS เข้ามาส่งอีเมลเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าเราหลงเชื่อนะคะเราก็จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลไปก็ตรงนี้ก็จะทำให้เรากลายเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายในที่สุดนะคะแล้วทีนี้ถามว่าแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าการหลอกให้กู้เงินออนไลน์เนี่ยมันมีเรื่องไหนที่เราควรจะรู้ควรจะทราบกันบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะคะสำหรับการกู้เงินผ่านแอปเนี่ยต้องมีคำถามแล้วค่ะว่าแล้วมันได้จริงไหมมีการกู้เงินออนไลน์ให้ยืมเงินออนไลน์จริงไหมมันไม่เหมือนการที่เราทักไลน์ทัก Facebook ใช่ไหมคะอินบ็อกซ์ไปขอยืมเงินเพื่อนหรือว่าญาติหรือว่าคนสนิทของเราใช่ไหมคะว่าขอยืมก่อน500อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือมิจฉาชีพเข้ามาเสิร์ฟตรงถึงหน้าจอมือถือท่านเลยนะคะว่าคุณมีเครดิตอยู่กับเรานะสนใจที่จะกู้ยืมเงินกับเราไหมนะคะกู้ง่ายได้เงินจริงนะคะอันเนี้ยถามว่าแล้วมันมีอยู่จริงไหมนะคะเราก็ต้องเอแล้วนะคะว่าการรับทำการกู้เงินเนี่ยสำหรับคนที่กู้ไม่จากธนาคารหรือว่าบริษัทให้สินเชื่อเนี่ยปกติเนี่ยไม่ผ่านเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเครดิตไม่ดีต่างๆนะคะเนี่ยอยู่ดีๆเราได้รับข้อความค่ะแล้วเราก็มีการโพสต์ลงคอมเมนต์นะคะว่าชักชวนให้มากู้ยืมเงินนะคะแล้วก็อาจจะลักษณะเป็นการที่เราอาจจะโดนหน้าม้านะคะหรือว่าแบบโดนหลอกมาอีกทีนึงนะให้มาหาลูกค้าเพื่อที่จะไปกู้เงินนะคะอันเนี้ยแล้วเขาก็จะมีการให้แรงจูงใจนะคะว่ามากู้กับเราสิขั้นตอนง่ายมากได้เงินจริงนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรยุ่งยากเลยบัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็จะทำให้เราหลงเชื่อแล้วก็ตายใจนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเวลาถูกหลอกนะคะก็จะมีวิธีการง่ายๆเลยเวลาเข้ามาหลอกลวงเราใช่ไหมคะก็คือว่าเขาอาจจะส่งมาใช่ไหมคะข้อความหรือว่าโทรมาแล้วคุยว่าถ้าคุณต้องการกู้เงิน 40,000 บาทนะคะคุณจะต้องโอนเงินมาเป็นมัดจำกับเราก่อนเหมือนเปิดบินก่อนนะคะ 5,000 บาทถ้าคุณโอนเงินมา 5,000 บาทเราก็จะให้ยอด 40,000 คุณกลับไปนะคะพอเรายอมยินยอมที่จะโอนเงินมัดจำใช่ไหมคะการทำธุรกรรมนั้นเนี่ยไป 5,000 บาทโอนไปแล้วปุ๊บมิจฉาชีพก็จะบล็อกเราเลยค่ะบล็อกเบอร์มือถือบล็อกไลน์บล็อกช่องทางที่คุณคุยกับมิจฉาชีพนะคะแล้วเขาก็จะหายไปเลยเพราะว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการมาปล่อยกู้ค่ะแต่เขาต้องการมาหลอกเงินจากเรานะคะแต่ด้วยความที่เราอาจจะเดือดร้อนอยู่ในขณะนั้นต้องการใช้เงินจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยมิจฉาชีพนะคะก็ได้ข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลเราไปเราอาจจะเคยไปยื่นกับธนาคารยื่นกับบริษัทสินเชื่อนะคะแล้วก็เราอาจจะกู้ไม่ผ่านนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็มีข้อมูลว่าเราเป็นคนที่กู้ไม่ผ่านเพราะว่าเรื่องรายได้ก็ดีใช่ไหมคะเรื่องหนี้สินก็ดีมันเลยทำให้เราเนี่ยกู้กับสถาบันการเงินไม่ผ่านแต่มิจฉาชีพได้ข้อมูลเราไปค่ะเขาก็จะโทรมาเลยโทรมาเสนอขายหรือว่าโทรมาบอกว่าให้คุณมีสินเชื่อสามารถที่จะมาติดต่อขอรับสินเชื่อจากเราได้นะกู้ที่อื่นไม่ผ่านกู้ที่เราเนี่ยผ่านแน่นอนอย่างนี้นะคะหรือว่าเขาอาจจะโทรมาถูกจังหวะถูกจุดพอดีว่าเป็นตอนที่เรากำลังเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินจริงๆนะคะแล้วก็มองไปทางไหนก็ไม่มีที่พึ่งแล้วพอเจอมิจฉาชีพมาเสนอว่าเอ้ยคุณสามารถที่จะมาขอรับสินเชื่อกับเราได้นะดอกเบี้ยไม่โหดใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เอกสารไม่ยุ่งยากเลยใช้แค่บัตรประชาชนอาจจะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนไม่ต้องมีสเตทเมนต์นะคะมากู้กับเราได้เงินแน่นอนนะคะเนี้ยก็จะทำให้เราหลงเชื่อแล้วก็
คิดว่ามันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเหลือเราได้เราก็จะหลวมตัวเข้าไปค่ะแต่ว่าในขั้นตอนที่เขาบอกว่าง่ายนั้นน่ะเขาก็จะสร้างแรงจูงใจใช่ไหมคะเมื่อเราต้องการเงินเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณจะต้องการเงินจำนวน 40,000 50,000 คุณจะต้องวางเงินมัดจำกับเรานะ 3,000 5,000 ว่าไปนะคะพอเราหลอกลงเชื่อกลหลอกนั้นใช่ไหมคะเราก็โอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปมิจฉาชีพก็ได้เงินเราไปแล้วก็คือเขาก็ปิดการขายกับเราเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้รับเงินนะคะแล้วเราก็จะโทรไปก็ไม่ติดแล้วไลน์ไปก็ไม่มีคนตอบแล้วนะคะทีนี้พอเราจะไปแจ้งความดำเนินคดีกว่าจะติดตามได้เงินคืนนั้นนะคะเงินก็อาจจะถูกโอนออกไปนอกประเทศแล้วหรือว่าอาจจะตามไม่เจอแล้วว่าคนที่มาหลอกเรานั้นเป็นใครนะคะนี่ก็ทำให้เราเสียเงินเสียทรัพย์สินไปนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่เขาอาจจะมาหากินกับความเดือดเนื้อร้อนใจความยากลำบากของเราอยู่นะคะนี่เราก็ต้องมีสติในการที่จะหลงเชื่อว่าเอ๊ะไอ้กู้เงินออนไลน์กู้เงินผ่านแอปนั้นมีจริงไหมนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าการถูกหลอกนะคะพอถูกหลอกแล้วเนี่ยบางทีเราหลอกให้ถูกหลอกให้กู้เงินใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะมีจริงๆมันก็มีไอ้พวกที่แบบว่าให้กู้เงินจริงๆมีค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นดอกเบี้ยโหดๆแล้วก็ทวงหนี้โหดๆใช่ไหมคะอาจจะตามถึงบ้านเลยแล้วก็อาจจะมีการใช้กำลังใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีโทรมาทุกวันนะคะเช้าเที่ยงเย็นโทรมาตลอดนะคะก็คือติดตามเพื่อที่จะให้เราเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยรายวันให้กับเขานะคะแล้วก็พอเราทำเรื่องกู้ยืมเงินเสร็จใช่ไหมคะก็เขาก็จะส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลของเราใช่ไหมคะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะเป็นเลขบัญชีธนาคารที่อยู่ก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีนะคะเขาก็จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปโอนเงินจากบัญชีของเราเนี่ยไปให้เขาเองด้วยนะคะบางทีเราเปิดบัญชีธนาคารอยู่ใช่ไหมคะใช้เลขบัตรประชาชนใช้เลขบัญชีธนาคารอาจจะใช้วันเดือนปีเกิดเนี่ยเป็นรหัสผ่านนะคะเขาก็เอาข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปแฮกเข้าระบบบัญชีธนาคารอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเรานะคะเราอาจจะมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แต่ว่าเราเผลอไปให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมิจฉาชีพแล้วเนี่ยเขาก็คือเอาข้อมูลเหล่านั้นไปดึงเงินออกจากระบบเราได้เลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือการหลอกเรื่องเกี่ยวกับการวางมัดจำค่ะก็คือว่าอย่างที่เล่าไปนะคะก็คือวางมัดจำเพื่อได้รับวงเงินสูงขึ้นก็คือว่าถ้าท่านไม่วางมัดจำท่านอาจจะกู้ได้แค่หมื่นนึงแต่ถ้าท่านวางมัดจำท่านจะกู้ได้แสนนึงนะคะก็เป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะว่าโอนเงินเข้ามาให้เราสิแล้วคุณจะได้รับการกู้ยืมเงินที่วงเงินสูงขึ้นนะเพื่อเป็นหลักประกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น3กลหลอกหลักๆนะคะก็คือมีให้กู้จริงๆค่ะแต่ว่าคิดดอกเบี้ยโหดๆการทวงหนี้โหดๆนะคะอันที่2ก็คือหลอกให้กู้เงินค่ะแต่ว่าอยากได้ข้อมูลส่วนบุคคลเรามากกว่าก็คือชื่อที่อยู่นะคะหรือว่าหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์บัญชีธนาคารอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะไปดูดเงินจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเรานะคะหรืออันที่3ก็คือหลอกให้วางเงินมัดจำซึ่งอันนี้ก็พบบ่อยนะคะคือว่าหลอกให้หลงเชื่อค่ะว่าถ้าคุณต้องการได้รับการกู้ยืมที่ผ่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเนี่ยคุณจะต้องโอนเงินมาวางมัดจำกับเราก่อนนะคะอันนี้ก็เป็น3กลหลอกหลักๆที่เราจะพบเจอบ่อยในปัจจุบันนี้นะคะว่าถ้าเป็นการหลอกให้กู้เงินออนไลน์เนี่ยจะเจออยู่3เทคนิคนี้นะคะสำหรับวิธีการสังเกตแอปหลอกกู้เงินนะคะก็เรามาดูกันค่ะว่าเอแล้วแอปที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อมาหลอกกู้เงินเราเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยแอปเงินกู้เหล่านี้นะคะจะมีหน้าม้ามาคอยชักชวนนะคะผ่าน SMS หรือว่าโซเชียลต่างๆนะคะอินบ็อกซ์เรามาบ้างแชร์โพสแชร์อะไรต่างๆบ้างเพื่อให้เราหลงเชื่อว่าอ๋อมีคนที่กู้เงินแล้วก็ได้เหมือนเขียนรีวิวค่ะว่าเราไปกู้เงินตรงนี้มาแล้วได้เงินมาจริงๆนะอย่างเงี้ยนะคะพอเราหลงเชื่อเราก็อาจจะกดดาวน์โหลดแอปค่ะหรือว่ากดเข้าไปในลิงก์เพจที่เขาสร้างไว้เพื่อหลอกเราอีกทีนึงนะคะแล้วก็เขาจะบอกว่าสามารถกู้เงินนะคะแล้วก็บิดหรือว่าไม่ต้องจ่ายเงินคืนนะคะทำให้เหยื่อหลงเชื่อหมายถึงว่าหลอกว่าให้เข้าไปกู้สิพอได้เงินแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายคืนแล้วก็คือบิดหรือว่าปิดหนีไปเลยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าอาจจะระบุว่าถ้าต้องการเงินวงเงินกู้เนี่ยค่ะหรือว่าเพิ่มวงเงินเนี่ยจะต้องมีการวางมัดจำนะคะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะก็คือว่าจะมีการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์ของเราไปนะคะก็คือว่าพอเราโหลดแอปมาใช่ไหมคะแอปนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนไวรัสค่ะก็คือจะมาดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเราไปเลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัญชีแอคเคาท์ต่างๆนะคะแล้วก็รหัสผ่านต่างๆด้วยนะคะพอเขาได้ข้อมูลเหล่านั้นไปเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นตัวประกันค่ะแล้วเขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์โดยการอาจจะเหมือนมาข่มขู่เรามาขู่ว่าเอ้ยถ้าคุณไม่โอนเงินมาให้นะเราจะเอาข้อมูลของคุณนะคะจะเป็นรูปภาพก็ดีต่างๆก็ดีเนี่ยจะเผยแพร่สู่สาธารณะนะถ้าคุณไม่อยากให้
มีการที่จะเผยแพร่ออกไปเนี่ยต้องโอนเงินมาให้เราอะไรทำนองนี้นะคะก็เป็นกลโกงที่เขาใช้กันอยู่นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่เราเจอบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่บอกว่าอ้างว่าเป็นสินเชื่อให้กับบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็ถ้าจะกู้เงินเนี่ยคุณต้องแอดไลน์ซึ่งทุกวันนี้เราใช้ไลน์เป็นปกติอยู่แล้วในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะหลายๆคนก็ใช้อยู่นะคะแล้วก็พอแอดไลน์เหมือนมีแอดมินค่ะมาพูดคุยกับเราใช่ไหมคะให้รายละเอียดของการกู้แล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไอ้เงินที่โอนมาเนี่ยเป็นค่ารหัสผ่านนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกู้นะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินเพื่อที่จะมาเป็นการวางมัดจำนะคะสุดท้ายเราก็ไม่ได้เงินคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที่ผ่านกระบวนการต่างๆเขาอาจจะหลอกว่าโอนเงินมาเป็นค่าทำเอกสารค่ะเดี๋ยวถ้ากู้ผ่านแล้วโอนคืนให้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนนะคะแล้วก็เขาบอกว่า3หลุมพรางที่เป็นยอดฮิตนะคะของมิจฉาชีพที่ชอบให้กู้เงินออนไลน์นะคะก็3หลุมพรางยอดฮิตที่มิจฉาชีพชอบใช้นะคะในการกู้เงินออนไลน์มีอะไรบ้างนะคะทุกท่านลองทายกันดูมั้ยคะว่ามีอะไรบ้างคะที่เป็น3หลุมพรางยอดฮิตหลุมพรางแรกนะคะก็คือหลอกว่าเป็นธนาคารปล่อยเงินกู้เลยปล่อยให้กู้สินเชื่อนะคะกู้เงินออนไลน์กู้ง่ายโอนไวไม่ต้องใช้เอกสารเยอะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะมาใช้ในบนโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็ทำการที่จะลงทะเบียนต่างๆกรอกรหัสผ่านต่างๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอปปลอมเหล่านั้นค่ะก็จะใช้ข้อมูลของเราค่ะเพื่อที่จะไปดึงเอาเงินในบัญชีเราออกมาอีกทีนึงนะคะแล้วก็หลุมพรางที่2ค่ะก็คือหลอกให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกเงินโบนัสพิเศษนะคะนั่นหมายความว่าพอเราอาจจะกู้ยืมเงินไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจจะทำทีเป็นโอนเงินมาให้เราค่ะแต่ว่าแล้วก็จะแจ้งว่าเออเราเนี่ยเราได้รับโบนัสพิเศษนะคะหรือว่าอยู่ดีๆเราไม่เคยกู้อะไรกับเขาเลยหรอกแต่ว่าเป็น SMS หรือเป็นข้อความแจ้งเราเลยค่ะว่ายินดีด้วยคือคุณคือผู้โชคดีได้รับโบนัสพิเศษนะคะคลิกเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเปิดดูเลยหรือว่าติดต่อกลับมานะคะเราก็อาจจะหลงเชื่อดีใจว่าเฮ้ยเราอาจจะไปส่งชิงโชคหรือว่าส่งร่วมลุ้นรางวัลพิเศษอยู่กับแคมเปญในแคมเปญนึงนะคะแล้วก็เฮ้ยเราก็นึกว่าเอ๊ะเป็นแคมเปญนั้นหรือเปล่าที่ติดต่อมานะคะเราก็อาจจะรับสายหรือว่าคลิกเข้าไปในลิงก์ที่เขาส่งมาให้ผ่าน SMS นะคะพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะโดนมิจฉาชีพเนี่ยใช้อุบายต่างๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยโอนเงินไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกระบบเขาก็จะแจ้งว่าถ้าคุณต้องการที่จะรับของรางวัลหรือโบนัสพิเศษนั้นเนี่ยคุณจะต้องปลดล็อกระบบนั้นหรือว่าจ่ายเป็นค่ารหัสผ่านนะคะโดยก็จะหลอกให้เราจ่ายเงินไปค่ะหลักพันหลักหมื่นก็ว่าไปแล้วแต่สิทธิประโยชน์หรือว่าโบนัสพิเศษที่เขาหลอกล่อเราไว้นะคะทีนี้พอเราจ่ายเงินไปแล้วค่ะเราก็จะไม่ได้รับโบนัสนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการหลอกลวงนะคะทีนี้อีกหลุมพรางนึงค่ะก็คือมีการโฆษณาแอปนะคะหรือว่าให้เงินกู้ออนไลน์ในวงเงินที่สูงผิดปกติใช่ไหมคะก็บอกว่าเราถ้ากู้เงินกับเราจะได้เงินหลักแสนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสินเชื่อเราหรือว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยอาจจะกู้ไม่ผ่านนะคะทีนี้มิจฉาชีพค่ะมักจะใช้ข้อเสนอนี้นะคะหลอกล่อให้เราตกเป็นเหยื่อแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะกำลังเดือดร้อนอยู่นะคะแล้วก็พอเห็นเขาบอกว่าเออให้วงเงินสูงใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะเกิดความสนใจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปติดต่อเข้าไปพูดคุยกับมิจฉาชีพนะคะแล้วมิจฉาชีพก็จะหลอกใช้ประโยชน์จากความเดือดร้อนของเราอีกทีนึงนะคะทีนี้อย่าลืมนะคะว่าวิธีสังเกตง่ายๆว่าช่องทางออนไลน์นั้นหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นน่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ตั้งมาเพื่อหลอกในการกู้เงินออนไลน์หรือเปล่านะคะเราต้องดูว่า1เขามีการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าคืออาจจะโพสต์ตามโซเชียลมีเดียหรือว่าส่ง SMS มาบอกว่าเป็นกู้เงินด่วนอนุมัติไวใน 10-15 นาทีนะคะดอกเบี้ยต่ำอาชีพไหนก็กู้ได้นะคะอาจจะเป็นการชักชวนนะคะเพื่อให้เกิดความสนใจนะคะเป็นพิเศษนะคะสองก็คืออาจจะมีการแอบอ้างหน่วยงานค่ะเช่นอ้างเป็นธนาคารเป็นบริษัทสินเชื่อที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าอาจจะตั้งเป็นชื่อบริษัทที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าอ๋อฉันมีตัวตนจริงๆนะแล้วก็สามารถที่จะให้เงินกู้ได้จริงๆนะคะแล้วก็สามค่ะจะมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้านะคะซึ่งธนาคารหรือว่าบริษัทสินเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปิดมาเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการให้เงินกู้หรือว่าการให้สินเชื่อเนี่ยเขาจะไม่มีนะคะเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินมัดจำวางเงินล่วงหน้าเนี่ยนะคะทีนี้เขาก็จะอ้างว่าต้องมีการเก็บเงินล่วงหน้านะแล้วก็แต่ก่อนที่จะให้จ่ายเงินล่วงหน้านั้นเขาจะบอกว่าสินเชื่อคุณได้รับการอนุมัติแล้วค่ะพอสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้วแต่ว่ามันต้องจ่ายค่านายหน้า
หรือเป็นค่าประกันสมาชิกที่คุณจะไม่เอาเงินเราหนีไปเนี่ยคุณจะต้องจ่ายมัดจำมาก่อนคุณถึงจะได้รับวงเงินที่คุณมาขอกู้ขอยืมไปนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะหลงเชื่อค่ะว่าอ๋อสินเชื่อฉันได้รับการอนุมัติแล้วนะฉันต้องการวงเงินสินเชื่อนั้นฉันก็ยอมจ่ายในวงเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการประกันไว้นะคะทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าเขาจะหรือว่าเขาอาจจะหลอกให้เราติดตั้งแอปค่ะก็คือว่าคุณจะกู้ได้คุณจะต้องติดตั้งแอปก่อนแล้วก็การติดตั้งแอปเนี่ยคุณจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเราก็จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช่ไหมคะคือแล้วพอเรากรอกเข้าไปล็อกอินเข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันนั้นก็จะดูดข้อมูลในโทรศัพท์เราไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเราใช่ไหมคะแอปธนาคารรูปภาพก็ดีหรือว่าข้อมูลแอคเคาท์ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะแล้วพอเขาได้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปแล้วก็จะมีอยู่หลายกรณีเลยค่ะเขาจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปใช้นะคะแรกๆง่ายๆเขาอาจจะข่มขู่กับเราก่อนค่ะว่าถ้าเราไม่อยากให้มันเผยแพร่ออกไปหลุดออกไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายสร้างความเสียหายเสียชื่อเสียงนะคุณจะต้องจ่ายเงินมาก่อนข่มขู่เราค่ะหรืออันที่สองก็คือเขาก็เอารหัสที่เขาได้ล่ะค่ะแฮ็กเข้าไปในระบบที่เรามีนะคะแล้วก็ถ้าแฮ็กในบัญชีที่เป็นโซเชียลมีเดียของเราก็อาจจะทักไปยืมเงินเพื่อนเราเลยค่ะเพื่อนเราหลงเชื่อก็โอนเงินมาให้มิจฉาชีพใช่ไหมคะหรือว่าจะหลอกเข้าไปในแอปที่เป็นแอปธนาคารของเราแล้วก็โอนเงินจากบัญชีธนาคารเราค่ะโอนไปให้มิจฉาชีพนะคะอันนี้พอเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายหรือว่านำไปใช้ต่อได้หลากหลายช่องทางมากเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเขาจะข่มขู่ให้กลัวนะคะคือถ้าเราตกไปเป็นเหยื่อการกู้เงินออนไลน์แบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายนะคะที่ให้เราต้องชำระให้เราต้องปฏิบัติหรือให้เราต้องทำตามเขานะคะแล้วพอเราไม่ทำใช่ไหมคะเขาก็จะข่มขู่หรือว่ามีการโพสต์ประจานสร้างให้เราอับอายนะคะหรือว่าขู่ว่าแจ้งตำรวจแล้วนะเดี๋ยวตำรวจจะออกหมายจับนะถ้าคุณไม่ยอมจ่ายเงินมาซึ่งบางทีค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นค่างวดที่เราต้องจ่ายเนี่ยจะมีดอกเบี้ยที่แพงมากนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะคะอันนี้เขาก็จะข่มขู่เราค่ะจนเราต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยโหดๆเหล่านั้นนะคะทีนี้ถ้าเราตกเป็นเหยื่อแอปเงินกู้ออนไลน์แบบนี้ทั้งไปกู้แล้วไม่ได้เงินก็ดีโดนหลอกให้วางมัดจำก็ดีนะคะหรือกู้ไปแล้วเนี่ยเป็นเงินกู้ที่มันดอกเบี้ยโหดมากเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็คือข้อแรกเลยค่ะก็คือต้องแจ้งธนาคารนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะคะเพื่อที่จะให้เขาไปดูว่าไอกระบวนการเหล่านี้หรือว่าแอปพวกเหล่านี้นะคะก็คือเป็นแอปที่ผิดกฎหมายไหมนะคะแล้วก็เป็นของมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะเขาจะได้ดำเนินการปิดแอปนะคะแล้วก็ไม่ให้สามารถเปิดใช้งานแอปนั้นได้อีกหรือว่าเป็นเพจก็จะได้ทำการปิดเพจไปนะคะหรือว่ามีห้างร้านมีบริษัทที่ทำกันมาเป็นรูปแบบเป็นขบวนการนะคะที่จะมาหลอกลวงเรื่องเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้ติดตามแล้วก็จับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนธนาคารนะคะเขาก็จะได้ปิดอายัดบัญชีที่เราโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพนะคะไม่ให้สามารถทำธุรกรรมต่อได้นะคะแล้วก็ไม่ให้สามารถที่จะโอนเงินยักย้ายเงินออกไปในบัญชีอื่นๆได้อีกนะคะอันนี้ก็สำคัญว่าทำไมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ต้องแจ้งธนาคารให้รู้ด้วยว่าบัญชีที่เป็นบัญชีธนาคารของท่านเนี่ยที่อยู่ในการดูแลของธนาคารท่านเนี่ยเป็นบัญชีของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ใช้ในการกระทำความผิดอยู่นะคะนี่ก็เป็น2ส่วนที่เราต้องดำเนินการหลักๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านต้องการที่จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการนะคะที่เป็นการขอสินเชื่อของเงินกู้นะคะท่านควรจะติดต่อกับสถาบันการเงินนะคะที่เป็นธนาคารก็ดีเป็นบริษัทให้สินเชื่อโดยเฉพาะก็ดีที่มีที่ตั้งมีสำนักงานนะคะที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ท่านสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านยังสงสัยนะคะว่าแล้วบริษัทนี้มีจริงไหมยังไงนะคะแล้วก็มีสายด่วนที่ให้บริการในเรื่องนี้อยู่นะคะเป็นของสายด่วนของสอทนะคะ1441เช่นกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางที่ท่านสามารถที่จะปรึกษาได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าหากใครที่อยากจะกู้เงินออนไลน์ให้ได้จริงจังนะคะต้องขอย้ำว่าต้องตรวจสอบข้อมูลนะคะให้มีความถูกต้องนะคะของคนที่จะมาให้กู้บริษัทที่จะให้กู้เรานะคะแล้วก็ดูว่าเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะความน่าเชื่อถือเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูว่าความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของเครดิตเรื่องการเงินนะคะของบริษัทนั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากเราหลงเชื่อใช่ไหมคะเราตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเราอยากได้ทรัพย์สินหรือว่าเงินนั้นคืนมาหรือว่าเราต้องการที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ให้รั่วไหลออกไปเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะต้องรีบแจ้งความดำเนินคดีนะคะแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แล้วก็แจ้งให้ธนาคารรู้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ระงับเหตุนั้นได้ทันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็แต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราได้มากๆเลยนะคะเพียงเพราะเราอาจจะต้องการแบบสินเชื่อหรือว่าต้องการเงินมาหมุนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในการค้าขายนะคะแต่ว่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้เพราะว่ามิจฉาชีพพอเห็นช่องทางนี้ความเดือดเรือร้อนใจนี้นะคะแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขาสามารถที่จะเป็นจุดอ่อนของเราค่ะที่เราจะถูกหลอกได้ง่ายๆนะคะเพราะงั้นก็เตือนภัยกันไว้นะคะว่าบริษัทหรือว่าที่จะมาปล่อยกู้ให้กับเรานะคะเราต้องดูความน่าเชื่อถือของเขาด้วยว่าเอ๊ะเขามีตัวตนอยู่จริงไหมให้กู้ได้จริงหรือเปล่านะคะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็จนมั่นใจได้ว่าอันนี้เป็นบริษัทจริงๆเป็นแหล่งเงินกู้หรือว่าเป็นสินเชื่อที่จะสามารถปล่อยให้เราได้จริงๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนอกจากการที่เราจะดูข้อมูลเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องปรึกษาคนอื่นๆด้วยนะคะว่าเอ๊ะเคยเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ไหมลิงก์ที่ส่งมาแล้วแบบได้โบนัสพิเศษมันจะมีจริงหรือเปล่านะคะเราต้องมีสตินิดนึงนะคะแล้วก็ดูศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อกับเกี่ยวกับการหลอกลวงให้โอนเงินนะคะหรือว่าเงินกู้ออนไลน์นะคะหรือว่าหลอกมาบอกว่าคุณได้โบนัสพิเศษแบบออนไลน์นะคะว่า SMS เข้ามาแต่เช้าเลยว่าอ๋อคุณยินดีด้วยคุณได้รับโบนัสพิเศษได้รับวงเงินกู้พิเศษนะคะอันนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านมีสติแล้วก็ดูข้อมูลเยอะๆอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.